ถูกไหมย้ายแค่นั้นเองนะครับสมการนี้เป็นสมการเริ่มต้นของตู้เย็นโอเคนะเป็นสมการเริ่มต้นของตู้เย็นนะครับไอการใส่แอปเนี่ยเพื่อให้มันแน่ใจเฉยๆนะว่าข้าวมาเป็นบวกไม่ได้แอบแฝงถึงเจตนาอื่นนะครับโอเคถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ตั้งสมการนี้ก็ได้โอเคป่ะเราก็คิดเครื่องหมายที่หลังทันนะโอเคจากตรงนี้ครับได้อะไรต่อก็ต้องมาพูดถึงอะไรครับประสิทธิภาพถูกป่ะประสิทธิภาพกระดาษหมดพูดถึงประสิทธิภาพนะตู้เย็นจะมีประสิทธิภาพจะมีมากหรือน้อยนะครับจะมีมากหรือน้อยเราดูจากอะไรอ่ะเครื่องยนต์เราบอกว่าเราต้องการ QC น้อยๆแต่งานเยอะๆแล้วก็เลยเอา W เทียบกับ QH ใช่ป่ะนี่คือประสิทธิภาพของเราแล้วลองดูตัวนี้ครับสิ่งที่เราต้องการคืออะไรของตู้เย็นคิดว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับเราคิดว่าเราต้องการอะไรดีอ่ะสิ่งที่เราบอกก็คือว่าตู้เย็นน่ะมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะพูดว่าไงดีมันจะต้องดูดให้น้อยที่สุดถูกปะหมายถึงว่า QC อ่ะมันต้องเข้าไปให้น้อยที่สุดถูกไหมครับไม่งั้นถ้ามันดูดเยอะไฟก็เสียเยอะถูกไหมตู้เย็นอ่ะยิ่งดูดตัวเนี้ยมากไฟก็ยิ่งเสียมากถูกปะซึ่งเราก็ไม่ชอบเราบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเรายัดงานให้ตัวหนึ่งโอเคถ้าเราป้อนงานให้ตัวหนึ่งตู้เย็นมันควรจะดูด QC เท่าไหร่ดีถึงจะได้ปริมาณ QH ที่พอเหมาะคือสมบูรณ์กับสิ่งที่เราต้องการเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์อ่ะให้ QH มาถูกป่ะเราต้องการให้มันออกไป W ให้หมดเลยก็แสดงว่าต้องการ QC น้อยๆถูกไหมต้องการ QC น้อยๆก็เลยจับ W เทียบกับ QH โอเคแต่ตัวนี้นะฟังดีนะคือให้ W เข้าไปใช่ป่ะให้ W เข้าไปตู้เย็นอยากรู้ว่าไม่ใช่ตู้เย็นอยากรู้ว่าเราอยากรู้ว่าตู้เย็นอ่ะควรจะดูด QC ไปเท่าไหร่ดีถึงจะให้ QH ที่พอดีกับที่เราต้องการทันป่ะแสดงว่าปริมาณที่เราว่าดีหรือไม่ดีอ่ะสมมุติว่าถ้าเราดูไป W เลยโอเคพูดงงๆเนาะถ้าเราให้ W ไปเลยใช่ไหมพูดไงดีอ่ะนึกไม่ออกละนิยามเลยแล้วกันอ่ะนิยามเป็น K นะครับK คือประสิทธิภาพของตู้เย็นโอเคเป็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตู้เย็นโอเคเพื่อการที่ไม่ให้สับสนเรานิยามว่ามันคือ QC หารด้วย W กำลังบอกอะไรอยู่ว่าแต่ W อ่ะมันเป็นสิ่งที่เราป้อนเข้ามาใช่ไหมครับแสดงว่าค่าที่ป้อนเข้ามาต้องติดลบป่ะใช่ป่ะในระบบของเราต้องติดลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าพี่ให้แอป W เป็น W โอเคก็คือเป็นบวกโอเคพี่จะได้เป็นลบ QC หันด้วย W ถูกไหมครับเพราะ W เป็นลบถูกป่ะเรามอง W ตัวนี้เป็นบวกแล้วนะโอเคป่ะแต่พี่ไม่ใส่แอปขี้เกียจโอเคนะเดี๋ยวงงโอเคป่ะเราบอกว่าไอ้ตัว QC หันด้วย W เนี่ยครับเราลองมองนะถ้ายิ่งมันติดลบมากนะเราว่าดีปะคือ QC เข้าใกล้ W อะครับคิดว่าดีไหมครับติดลบมากประสิทธิภาพการปฏิบัติก็จะน้อยโอเคปะแสดงว่าเราไม่ต้องการให้ QC เยอะอะทันไหมครับเราต้องการ QC น้อยแต่งานที่เราป้อนเข้าไปอ่ะต้องได้ประสิทธิภาพมากที่สุดโอเคนั่นกำลังบอกว่าเราป้อน W ไปอ่ะไอ้ตัวตู้เย็นอ่ะต้องดูด QC น้อยๆนะโอเ
แล้วจะได้ประสิทธิภาพตามที่เราต้องการซึ่งมันคล้ายๆกันปะคล้ายๆกับเครื่องยนต์ปะเครื่องยนต์คือป้อน QH เข้าไปแล้วออก W เยอะๆนะโอเคเราถึงจะได้ที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นตัวบอกว่าตู้เย็นน่ะไม่ต้องการ QC เยอะถึงจะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีโอเคถ้ามันเมื่อไหร่ที่เอาตู้เย็นที่มันกินไฟมากอ่ะเราก็ไม่เอาตัดทิ้งไปโอเคเริ่มงงยังเริ่มงงแล้วใช่ไหมสรุปนะครับค่า K ของเราหรือสัมประสิทธิ์ขอโทษประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะมีค่าเท่ากับลบ QC หารด้วย W โอเค QC หารด้วย W นะครับซึ่ง W ตัวนี้เท่าไหร่ครับมีค่าเป็น QH บวกด้วย QC ใช่ไหม QH บวกด้วย QC นะครับพี่ก็แทนค่าเข้าไปอันไหนขัดแย้งอย่าเพิ่งขัดนะศรัทธาไปก่อนเพราะเป็นจริงโอเคเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นสังเกตว่ามันจะสามารถถ้าเรารู้ QC รู้ QH นะครับเราจะหาค่า K ได้ถูกไหมใช่ไหมครับนั่นก็จะทำให้เห็นว่าค่า K ของเราก็ไม่มีหน่วยอีกแล้วถูกปะค่า K ของเราก็ไม่มีหน่วยอีกแล้วนะครับแล้วเวลาตอบอะไรครับก็ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าลืมคูณ 100% ไปด้วยโอเคไหมตอนนี้ก็ยังงงอยู่ใช่ไหมครับว่าทำไมศรัทธาไปก่อนนะศรัทธาไปก่อนนะไอ้ตัวนี้นะครับโอเคปะอ่ะเรามาดู physical meaning ของมันดีกว่าโอเคเราบอกว่าไอ้ตู้เย็นเนี่ยลองนึกนะไอ้ตู้เย็นเนี่ยมันดูด QC เข้ามาถูกไหมมันดูด QC เข้ามาแล้วมันก็ระบายออกที่ QH โดยที่มีงานเข้ามาสมทบถูกไหมครับการที่มันบอกว่าไอ้ตัวออกไป QH เนี่ยแน่นอนว่า QH ย่อมมีค่ามากกว่า QC ถูกป่ะเพราะมันมีการสมทบของงานเข้าไปนะครับจากจุดตรงนี้ครับจากจุดตรงนี้เนี่ยเราต้องการสิ่งที่มันประหยัดมากที่สุดโอเคเราต้องการสิ่งที่มันประหยัดมากที่สุดนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตู้เย็นเราเนี่ยนะครับมันมีการดึง QC ให้น้อยที่สุดใช่ไหมถ้าดูจากไอ้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันบอกว่าสิ่งที่พูดอยู่อ่ะผิดหรือว่าเพราะว่า QC ถ้าน้อยปุ๊บค่า K ก็จะน้อยถูกไหมนั่นกำลังบอกอะไรครับนั่นกำลังบอกว่าไอ้ตัวที่เราเขียนตัวนี้เนี่ยมันกำลังมอง physical meaning อีกแบบนึงนะ physical meaning ของตัวนี้กำลังบอกว่าถ้า QC เยอะ K ก็จะเยอะโอเคไหมถ้า QC เยอะ K ก็จะเยอะแต่ถ้าเรามอง physical meaning แบบนี้เราจะได้ว่า QC น้อยอ่ะ K ก็จะเยอะถูกไหมครับนั่นกำลังบอกอะไรอยู่ครับเราควรที่จะเชื่อตัวไหนดีเราควรที่จะเชื่อตัวไหนดีถ้าดูจากตามหลักแล้วอ่ะไอ้ตัวตู้เย็นมันจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อ QC อ่ะมันถูกดูดเข้าไปแล้วอ่ะพูดผิดเอาใหม่พูดแล้วงง QC เนี่ยครับนะมันเป็นแหล่งจ่ายของแหล่งอุณหภูมิต่ำถูกไหมเราบอกว่าตู้เย็นนะมันจะดึงไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปโอเคไหมครับยิ่งดึงเข้าไปเยอะตัวกลางที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับตัวกลางตู้เย็นคืออะไรครับหรือว่าตัวกลางตู้เย็นเรารู้จักน้ำยาฟรีออนป่ะครับรู้จักปะรู้จักน้ำยาฟรีออนไหมครับน้ำยาตัวนี้มันเป็นน้ำยาคล้ายๆว่าเป็นแหล่งทำความเย็นนะครับโอเคป่ะโอเคนะไอตัวน้ำยาฟรีออนเนี่ยครับมันทำหน้าที่ดูด QC เข้าไปซึ่งมันเป็นอุณหภูมิที่ต่ำโอเคไหมซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต่ำถ้าผสมด้วยไองานที่เข้าไปด้วยสังเกตครับน้ำยาฟรีออนเนี้ยมันจะกลายเป็นไอถูกปะถ้ามันอัดเข้าไปแล้วอัดเข้าไปทั้งคู่แล้วเนี่ย
มันจะกลายเป็นไอโอเคซึ่งไอตัวนั้นอ่ะมันจะค่อยลอยไปเรื่อยจนกระทั่งเป็น QH ก็คือมันร้อนขึ้นนะครับโอเคป่ะมันร้อนขึ้นมันก็กลายเป็น H โอเคจากนั้นไอน้ำยาฟีออนเนี้ยมันก็วนเข้ามาอีกสมมุติเรามองเป็นวัฏมองเป็นวัฏจักรนะเป็นแบบนี้นะโอเคเริ่มต้นน้ำยาฟีออนอยู่นี่รับ QC เข้ามาวนไปทางด้านขวารับ W เข้ามาวนไปทางด้านซ้ายแล้วก็ค่อยกระจายออกเป็น QH โอเคปริมาณส่วนหนึ่งของน้ำยาฟีออนเนี่ยมันก็วนกลับมาอีกซึ่งการวนกลับเข้ามาตัวเนี้ยมันจะมีอุณหภูมิที่ต่ำลงทำให้มันหลอมรวมควบแน่นอะเป็นน้ำยาฟีออนอีกรอบหนึ่งโอเคปะแล้วก็รับ QC เข้าไปนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าน้ำยาฟีออนตัวเนี้ยมันจะทำให้ QH เนี่ยเยอะได้ก็ต่อเมื่อเรารับ QC เยอะมากถูกปะใช่ไหมครับเพราะ W นี่เป็นค่าคงที่อยู่แล้วอะW เนี้ยมันรับด้วยปริมาณที่คงที่เพราะมีที่ว่าเราจะป้อนไปเท่าไหร่โอเคนั่นหมายความว่าถ้าอยากให้ QH มันออกมาค่อนข้างดี QC ก็ต้องเยอะพอสมควรโอเคไหมเยอะพอสมควรนะครับนั่นหมายถึงอะไรเข้าใจปะนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าตัวกลางของตู้เย็นจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมันต้องรับ QC ไปเยอะมากเยอะพอสมควรถึงจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงโอเคไหมถึงจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงยิ่งพูดก็ยิ่งขัดแย้งเนาะโอเคแสดงว่าตอนนี้เรากำลังมอง physical meaning ตัวนี้อยู่เก็ตปะแสดงว่าตัวที่เราพูดมาเนี้ยถูกปะไม่ถูกนะโอเคปะไอ้ตัวเนี้ยมันกำลังบอกอะไรอยู่ครับ W ตัวเนี้ยมันจะเป็นบวกหรือลบ W ตัวนี้จะเป็นบวกหรือเป็นลบคำตอบก็คือเป็นบวกเพราะมันคิดขนาดอย่างเดียวค่าของประสิทธิภาพคิดแต่ขนาดอย่างเดียวโอเคไหมเพราะจะรู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอ่ะมันอยู่ที่ขนาดของมันไม่ได้อยู่ที่ทิศทางเพราะฉะนั้นแอสโซมตัวนี้ของเราอ่ะกระจุยครับไม่เกี่ยวโอเคป่ะนั่นก็คือสรุปนะสรุปก็คือว่าตัวตู้เย็นจะดีหรือจะเลวหรือจะอะไรก็แต่เนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันจะรับ QC ได้มากน้อยแค่ไหนถ้ารับเยอะน้ำยาไอ้น้ำยาฟีออนเนี่ยก็ทำงานได้ดีพอสมควรแต่ถ้าทำแต่ถ้ารับน้อยมันก็ QH ก็จะน้อยลงโอเคป่ะนึกภาพเหมือนตอนเรานั่งรถเมล์ก็ได้ครับรถเหลืองๆอ่ะทำไมมันมีน้ำยาแอร์ออกมาด้วยทำไมมันถึงแบบอย่างนั้นได้อ่ะคือแบบหยดลงมาได้มันเป็นความผิดพลาดของไอตัวกลางของแอร์นะไม่ใช่น้ำยาฟีออนนะครับเป็นตัวความผิดพลาดของตัวกลางของแอร์น้ำยาในแอร์ครับนะก็คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้แล้วมันเป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างเราไม่ค่อยค่อนข้างสนใจเท่าไหร่ลองนึกภาพอีกก็ได้ครับเปรียบเทียบกับไฟฟ้าเปรียบเทียบกับไฟฟ้านะไฟฟ้าจะมองภาพออกกว่าเวลาเราวิ่งเข้าไดโอดอะครับวิ่งเข้าไดโอดมันวิ่งได้ทางเดียวถูกปะวิ่งเข้าในทางที่ลูกศรชี้ไปทางไหนก็วิ่งไปทางนั้นแต่สวนกลับไม่ได้ถูกไหมอันนี้ทฤษฎีโอเคแต่ในทางปฏิบัติอะสวนกลับได้นะก็คือเราสามารถวัดปริมาณกระแสได้เนี่ยก็เหมือนกันไอ้ปริมาณกระแสตัวนี้เราไม่ต้องการนะครับโอเคป่ะถ้าเทียบกับก็คือน้ำยาแอร์ที่มันหยดลงมาโอเคป่ะมันเป็นความผิดพลาดของตัวไดโอดเองแล้วก็ถ้ามองของแอร์คือเป็นความผิดพลาดของตัวกลางของแอร์เองโอเคคือมองเหมือนกันนะครับในทางปฏิบัติมันมีแต่ในทางทฤษฎีมันไม่มีโอเคเดี๋ยวพอเรียนฟิสิกส์2เดี๋ยวจะรู้โอเคนะสรุป พูดไปซะเยอะเลยครับสรุปก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้โดยที่มีเครื่องหมายเป็นบวกโอเคป่ะนะครับมีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่านะตอนนี้เนี่ยเรากำลังมองทุกตัวเป็น
อะไรครับขนาดหมดเลยปะใช่ปะมีขนาดหมดเลยเนาะซึ่งจะเห็นว่า QC มันที่อยู่ที่เศษเนี่ยมันย่อมน้อยกว่า QH ที่อยู่ที่ส่วนเอ้ย QH บวก QC ที่อยู่ที่ส่วนโอเคไหมค่าประสิทธิภาพของมันก็ต้องน้อยกว่า1อยู่แล้วนั่นคืออะไรครับนั่นคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถดูดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะเราสามารถเอา QC เนี่ยครับให้มันมีค่าปริมาณเป็น QH บวก QC ได้เนี่ยตู้เย็นนั้นนะครับจะเป็นตู้เย็นในอุดมคติถูกไหมเพราะเราต้องการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในความเป็นจริงแล้วนะเราต้องการแบบนั้นแต่มันทำไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้ QC เท่ากับ QH บวกด้วย QC ได้แล้วเนี่ยตัวนั้นนะครับจะมีการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งซึ่งลองดูครับสมการเนี้ย QC ตัด QC ป่ะครับใช่ไหม QC ตัด QCจะได้ว่า QH เป็น0หมายความว่าอะไรเนี่ยยิ่งพูดก็ยิ่งงงใช่ไหมตู้เย็นเฮ้ยทำไมเป็น QH เป็น0อ่ะทำไม QH เป็น0อ่ะอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันกักเก็บไว้ก่อนของตัวเองป่ะใช่ป่ะเออไม่ปล่อยให้ใครเลยอ่ะเออแล้วสรุปอะไรดีกันแน่เนี่ยงงใช่ไหมตรงนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะคือพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่เท่าที่พี่คิดก็คือว่าไอ้สมการเนี้ยครับไอ้สมการนี้นะลองนึกภาพนะลองนึกภาพไอ้ตัว QH ที่มันออกมาเป็นศูนย์เนี่ยมันออกมาเป็นศูนย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่าตู้เย็นตัวนั้นน่ะมันทำงานได้ดีในตัวมันเองเหมือนกับเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มันจะทำงานได้ดีก็คือต่อเมื่อให้ QH ไปแล้วมันก็กลายเป็นงานใช่ป่ะเป็นงานให้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องสูญเสียให้ใครโอเคไอ้นี่ก็เหมือนกันครับตู้เย็นก็เหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราป้อนงานเข้าไปนะครับป้อนงานเข้าไปแล้ว QC เข้าไปด้วยเนี่ยตู้เย็นมันกำลังบอกเราว่ามันจะเก็บทำงานให้กับตัวเองนะคือพูดง่ายมันจะเปลี่ยนสภาวะของตัวเองเท่านั้นนะไม่ก็เราจะไม่ให้กับสิ่งแวดล้อมโอเคป่ะหน้าที่ของเราหน้าที่ของตู้เย็นก็คือมันต้องการที่จะรับอย่างเดียวไม่มีการแจกใครทั้งสิ้นโอเคป่ะเออแสดงว่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของตู้เย็นมันจะต้องอยู่ในตู้เย็นโอเคแต่ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องยนต์มันจะต้องอยู่นอกเครื่องยนต์โอเคป่ะเพราะอะไรครับเราเคยเอาของแช่เย็นมาไว้ข้างนอกตู้เย็นป่ะครับโดยปกติชีวิตประจำวันถ้าเราจะเอาของไปแช่ในตู้เย็นอ่ะเราจะแช่ข้างนอกป่ะงงคำถามใช่ไหมเอาใหม่ๆๆหมายถึงว่าปกติอ่ะถ้าเราจะทำของให้เย็นอ่ะเราแช่ในไหนครับในตู้เย็นป่ะใช่ป่ะในตู้เย็นเนาะไม่มีใครมาแช่ข้างนอกแล้วมันจะเย็นใช่ป่ะไม่มีเนาะเออนั่นหมายความว่าอะไรครับตู้เย็นที่จะให้มันดีได้นะประสิทธิภาพดีได้นะก็คือจะต้องเป็นตู้เย็นที่เราจะต้องเป็นตู้เย็นที่เราเมื่อเอาของไปแช่แล้วอะเกิดความเย็นเลยครับโอเคป่ะคือน้ำยาฟรีออนทำงานดีมากอะเราต้องการเอาตู้เย็นไปเอาของไปแช่ตู้เย็นเพื่อที่ให้ของมันเย็นเร็วขึ้นถูกไหมเออนั่นหมายความว่าถ้าตู้เย็นมีประสิทธิภาพสูงแสดงว่ามันจะทำให้ของที่แช่ตู้เย็นอะมันดีขึ้นโอเคก็คือไม่มีพลังงานสูญเสียกับสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอ่ะมันเลยทำให้ QH จะเป็น0โอเคปะเออนั่นเองนะครับนี่คือ physical meaning ของมันโอเคนะครับนั่นกำลังบอกอะไรอยู่อ่ะนั่นกำลังบอกว่าถ้าประสิทธิภาพที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันจะต้องสูญเสียให้กับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดถูกไหมใช่ปะมันจะต้องเสียให้กับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนั่นคือประสิทธิภาพในการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานนะมันจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตัว QH โอเคป่ะมันขึ้นอยู่กับตัว QH ลองนึกภาพครับถ้ามันน้อยลองนึกภาพนะถ้ามันน้อยปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยบวกกันก็ย่อมได้มากกว่า QC อยู่ป่ะ2ตัวเนี้ยรวมกันอ่ะก็ย่อมได้มากกว่า QC อยู่ป่ะครับใช่มั้ยต่อมาเราบอกว่าไอ้ตัว
ถ้ามา